วันนี้ทัพนักกีฬาโอลิมปิกปารีส2024จะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับกำหนดการเดิมจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 5:30 นะครับแต่นี้ดีเลย์นิดนึงครับจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 6:30 นาทีนะครับซึ่งต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในโอลิมปิกปารีส2024นะครับนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่ามีคนในครอบครัวองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยมารอต้อนรับคณะนักกีฬาเทควันโดคณะนักกีฬายกน้ำหนักครับนะแล้วก็รัฐบาลเองก็ถือว่าอัดฉีดเต็มที่ครับนะผู้ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่สุดแล้วไทยเราก็คว้ามาได้6เหรียญด้วยกันนะครับคณะกองยาวมาแล้วครับเนี่ยนางรำสวยๆก็มาเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ยังป้องกันเหรียญทองไว้ได้ด้วยเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในปารีสเกมส์ครับวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ก็จะไปต้อนรับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้ทั้งหมดทยอยออกมาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผ่านคนเข้าเมืองแล้วเราจะตัดภาพให้ผู้ชมได้ชมกันแบบสดๆเลยวันนี้เปิดช่อง7 HD กันยาวๆไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างแน่นอนเลยนะครับมีการซ้อมกันก่อนแล้วอุ่นเครื่องกันก่อนอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องแล้วก็อย่างคราวที่แล้วอ่ะที่มีการรับน้องวิวมาใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นครอบครัวของน้องบีจันแจมน้องบีจันแจมนะคะอย่างคราวที่แล้วอ่ะเราจะเห็นว่าแฟนคลับอ่ะเขาก็ต้องซ้อมกันก่อนเหมือนกันคือเพื่อความพร้อมเพรียงไม่ใช่ไม่ได้มาเล่นๆเขาต้องมีบ็อกกงบ็อกกิ้งลองซ้อมทำกับเพลงซิยังไงนะคะนะคะนี่เราตกลงครอบครัวของน้องบีไม่รู้จะรับหมอลำไหมเนาะได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะรับหมอลำมาต้อนรับน้องบีที่บ้านเกิดนะคะคือนอกจากทัพนักกีฬาแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าบรรดาครอบครัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยอยากสัมภาษณ์เพราะว่าครอบครัวเนี่ยคือส่วนสำคัญมากในการผลักดันนักกีฬาแต่ละคนถูกไหมคะมันเหมือนแบบว่าเป็นทัพหลังอ่ะที่คอยผลักดันคอยสนับสนุนอย่างน้อยๆก็คือกำลังใจทั้งหลายทั้งปวงอ่ะส่งไปให้นักกีฬาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครอบครัวตอนนี้เนื้อหอมคนอยากจะสัมภาษณ์อยากจะรู้ว่าเอ้ยเป็นยังไงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยากเห็นคุณพ่อของเจ้าฟางธีรพลเหมือนกันนะที่ลุ้นลูกชายจนช็อกแล้วก็แบบเข้าโรงพยาบาลเลยนะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเหมือนกันเดี๋ยวรอดูเลยครับวันนี้เป็นยังไงครับ